โซเชียลเดือดสาวกลุ่มเหยียดอีสานยอดฟอลโล่พุ่งชัยยับนี่สลดแล้วหรือเมื่อวันที่8พฤศจิกายนหนึ่งในกลุ่มพรรคมังกรฟ้าที่มีประเด็นเหยียดคนอีสานชื่อแพนวัย17ปีซึ่งเป็นคนจังหวัดอุดรธานีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสเธอกล่าวว่าเริ่มต้นจากการที่เข้าไปคุยเล่นกันในกลุ่มเป็นประจำซึ่งแรกๆคนในกลุ่มก็ด่าเธอเช่นกันสาวแพนกล่าวว่าส่วนตัวไม่โอเคกับการเหยียดซึ่งเธอและคนในกลุ่มชื่อบุญได้ห้ามการกระทำของคนในกลุ่มแล้วหลังจากเป็นกระแสเธอได้พูดคุยกับคนชื่อตาหรือปรักโดยบอกให้สาวแพนสัมภาษณ์ตามความจริงในรายการหนุ่มถามว่าเอาจริงๆเถอะมาออกรายการคนรุมด่าขนาดนี้รู้สึกผิดบ้างไหมสลดไหมทำไมหน้ายังระรื่นหัวเราะคิกคักอยู่เลยสาวแพนกล่าวว่าหนูรู้สึกผิดแต่เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วหนึ่งในผู้เสียหายชื่อโดนัทกล่าวว่ากลุ่มพรรคมังกรฟ้าระรานกลุ่มต่างๆมาตั้งแต่2เดือนก่อนอีกทั้งยังกล่าวเสริมว่าพวกผมมีมาตรการไม่ให้ฆ่าไม่ให้แสงไม่เข้าไปยุ่งเพราะที่พวกเขาต้องการให้เราหัวร้อนซึ่งยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนับตั้งแต่รายการออนแอร์เกิดกระแสดราม่าขึ้นอีกครั้งจนแฮชแท็กหนกระแสติดเทรนด์ทวิตเตอร์ชาวเน็ตยังรุมแฉที่หนุ่มกัญชัยถามสาวแพนว่าคุณเคยคุยส่วนตัวอะไรกับเขาหรือต้าไหมซึ่งแพนกล่าวว่าคุยแต่ในคลับอะค่ะแต่เมื่อ2ชั่วโมงก่อนกลับลงรูปคู่กับต้าแถมยังแท็กหากันอีกด้วยอีกทั้งหลังจากเกิดกระแสดราม่าทำให้ยอดผู้ติดตามไอจีของสาวแพนเพิ่มขึ้นถึง 10,000 คนทำให้ชาวโซเชียลพากันหวั่นการให้แสงสาวแพนจนกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ